ที่วิกสมก่อนนะครับไม่ใช่ของป่าเฮ้ยวันนี้เป็นมุมจัดเองตกใจเองสวัสดีครับ9คนสาวๆอยู่กันไหมครับวันนี้เปลี่ยนมุมด้วยเปลี่ยนยูนิฟอร์มด้วยนะฮะเพื่อจะมาเอาใจสาวๆของผมอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บนึงก่อนนะครับมาแววมาแววสวัสดีครับบก.มากันใหญ่มากันใหญ่สวัสดีครับคุณเข็มคนนี้อ่านชื่อว่าอะไรสายตาดีมากคุณชัญญพฤกษ์ท่านคุณเล็กสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับวันนี้เขาลองกล้องตัวใหม่ที่แบบว่าไม่ต้องติดสายไมค์ถ้าไม่ชัดบอกนะฮะเดี๋ยวผมจะคอยเร่งเสียงนะครับอุ้มมาไวครูอุ้มสวัสดีครับครูอุ้มอยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมแซวแซวครูอุ้มอย่าลืมเตรียมชุดนะฮะชุดที่จะไปลงเรือยอชกับผมนะครับสงสัยครูอุ้มเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยพร้อมสุดครูอุ้มพร้อมสุดมีเสียงกระซิบบอกพร้อมสุดเออมาแล้วคนเริ่มมาแล้วนะฮะสวัสดีจากประเทศลาวครับสวัสดีครับมองหาหน้าคุณกุลนัทสวัสดีครับเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมครับคุณกุลนัทอันนั้นมีไม่เห็นหรอเอามือถือเข้ามาวางอยู่นี่ชัดแจ๋วชัดแจ๋วโอเคอ่ะก่อนเข้าเรื่องนะฮะวันนี้ที่เห็นใส่เสื้อยืดอกให้ดูใส่เสื้อสาวๆของผมมาก็เพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ได้มางานแฟนมีตแล้วก็สนใจอยากได้เสื้อตัวนี้นะครับผมก็เลยเปิดขายไปละ 2-3 วันใช่ไหมครับเปิดขายไป 2-3 วันปรากฏว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่12ตัวนะฮะถ้าใครอยากได้ก็รีบติดต่อเข้ามานะฮะ LINE แอดนี้เลยครับ LINE แอด Tenowick นี่นะครับติดต่อเข้ามาได้เหลืออยู่แค่12ตัวเท่านั้นนะครับแล้วไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะทำอีกเมื่อไหร่ทำอีกเปล่าถ้าเป็นไปได้สวยก็จะทำอีกเขาบอกถ้ามีคนต้องการเพิ่มก็จะทำอีกนะฮะแต่ตอนนี้เหลือแค่12ตัวสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ได้แล้วอยากได้นะฮะเสื้ออันนี้เป็นพิเศษสำหรับงานแฟนมีตผมครั้งแรกนะครับเป็นที่ระลึกก็ได้ใส่เล่นก็ได้ใส่นอนก็ได้สาวๆหลายคนเอาไปใส่นอนบอกว่าผ้านุ่มสบายมากนะฮะไซส์มีแค่ไซส์เดียวคือไซส์ L ผู้ชายเนี่ยไซส์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็เลยอยากให้ที่ทำไซส์เดียวเพราะว่าอยากให้สาวๆที่ได้ไปเนี่ยรู้สึกเหมือนได้เสื้อผมไปใส่นะฮะได้เสื้อผมได้ความอบอุ่นจากผมไปใส่จะได้แบบว่ามีความสุขเวลาใส่เสื้อตัวนี้นะครับใครใส่ไม่ได้ก็เก็บไว้ดูเล่นนะฮะโอเคอ่ะคนเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องนะครับหัวข้อของผมในวันนี้ก็คือหาที่วางโทรศัพท์ก่อนไม่มีโต๊ะหัวข้อของผมในวันนี้ก็คือหึงหวงห่วงแค่ไหนผู้ชายไม่เบื่อนะฮะแค่ไหนหมายถึงว่าปริมาณที่สาวๆแสดงออกไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หึงนะฮะอารมณ์หวงนะครับหรืออารมณ์ห่วงเนี่ยแบบไหนที่เวลาคุณแอคชั่นออกไปแล้วผู้ชายเขายังพอรับได้หรือทำประมาณไหนที่ยังทำให้เขาไม่เสียความรู้สึกหรือไม่เกิดความรู้สึกหงุดหงิดหรือรำคาญนะครับหรือไอ้ LA 3อารมณ์เนี่ยอันไหนที่ทำแล้วผู้ชายจะรู้สึกดีนะครับทั้ง3อารมณ์เลยนะฮะมันจะมีระดับอยู่ระดับนึงที่มันยังจะทำให้รู้สึกดีได้อยู่นะฮะอย่างเช่นนะผมยกอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นอารมณ์หึงอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนก็ชอบอ่ะพูดแล้วมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวพอน้ำไปแล้วงงน้ำงงเนื้ออืมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอ้อันที่มันมีข้อเสียเยอะสุดนะฮะนั่นก็คืออารมณ์หึงนะฮะอารมณ์หึงเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมีอยู่แล้วมนุษย์ที่มีความรักมนุษย์ที่มีแฟนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศไหนๆก็ตามนะครับเมื่อเรามีความรักนะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเขาไปนะฮะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไอ้ความหึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ยากเลยนะฮะแต่เท่าที่ผมศึกษาสังเกตมาจากผู้คนรอบตัวผมหรือประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาเลยนะครับคนที่เก็บอารมณ์หึงไว้ไม่ได้แล้ว
แล้วปล่อยให้ตัวเองหึงอยู่เป็นประจำจนเป็นความเคยชินเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะมันจะมาจากเหตุผลเหล่านี้นะฮะอันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเลยนะแต่จะบอกให้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายเยอะมากนะฮะผู้ชายจะเป็นน้อยกว่านะครับเนื่องมาจากไอ้สาเหตุต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสาเหตุทางอารมณ์ซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะมีความแกว่งทางอารมณ์มากกว่าผู้ชายนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายผู้หญิงเนี่ยอย่างบางช่วงของเดือนทุกเดือนเนี่ยผู้หญิงจะมีช่วงที่มีประจำเดือนช่วงนั้นก็จะอารมณ์แกว่งมากหรือบางคนไม่มีประจำเดือนก็ตามก็จะอารมณ์แกว่งง่ายกว่าผู้ชายอ่ะสาเหตุแรกที่จะทำให้หึงเนี่ยนะฮะมันก็คือการที่ผู้หญิงเนี่ยเกิดความไม่ไว้ใจนะฮะไม่ไว้ใจผู้ชายของตัวเองหรือผู้ชายก็ตามถ้าเขามีอารมณ์หึงเนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจผู้หญิงนะไม่ไว้ใจในที่นี้อาจจะเป็นมาจากผู้ชายเป็นคนเจ้าชู้นะฮะผู้ชายคนนั้นอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเจ้าชู้มากจนทำให้ไว้ใจไม่ได้ทำให้เกิดความระแวงหึงอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะรู้สึกหึงรู้สึกคอยที่เหมือนอยากจะไปจับผิดอยากจะไปชวนทะเลาะหรืออยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้มันคือความหึงที่เกิดจากความที่ไปเจอกับผู้ชายเจ้าชู้นะฮะส่วนอีกแบบนึงเนี่ยนะฮะมันคือหึงเกิดจากที่ตัวเองเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจในความมั่นคงของความรักนะฮะผู้หญิงในลักษณะเนี้ยจะมีเยอะอ่ะผมเน้นผู้หญิงก่อนแล้วกันผู้หญิงในลักษณะเนี้ยจะมีเยอะว่ากลัวโดนทอดทิ้งกลัวเขาไปมีคนอื่นกลัวเขาไม่รักนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะปฏิบัติทางด้านดีกลับไปแต่เลือกทางปฏิบัติผิดไปปฏิบัติทางด้านหึงหวงเวลาผู้ชายไปคุยกับผู้หญิงอื่นหรือไปกดไลค์ผู้หญิงอื่นหรือไปทำอะไรก็ตามหรือแม้แต่บางผู้ชายบางคนดูรูปโป๊หรือดูหนังโป๊ที่เป็นผู้หญิงอื่นเนี่ยผู้หญิงที่หึงง่ายเนี่ยก็จะทนไม่ไหวแล้วนะฮะจะไม่สามารถปล่อยผ่านได้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ได้เธอนอกใจฉันมันผิดฉันหึงเธอฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอ่ะลักษณะเนี้ยนะครับผมจะเตือนสาวๆนิดนึงว่าถ้าคุณอยู่ในลักษณะเนี้ยบางทีต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะฮะเวลาที่คิดว่าคือเอาง่ายๆอย่าปล่อยให้ตัวเองหึงง่ายแล้วก็แสดงออกทางความเกี้ยวกาดทางอารมณ์บ่อยเกินไปอันเนี้ยมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ดีแล้วมันสะสมนะครับบางคนเนี้ยมันเป็นนิสัยทุกนิสัยของคนนะฮะถ้าเวลาเราถูกอีกคนนึงตามใจหรือสปอยหรืออะไรเงี้ยบางทีมันจะทำให้เราลืมตัวแล้วทำสิ่งแบบนั้นบ่อยแล้วง่ายขึ้นนะฮะง่ายแล้วบ่อยนี้คืออะไรคือบางทีเรื่องบางเรื่องอย่างสมมติเมื่อก่อนตอนเราไม่มีแฟนเราอาจจะไม่มีโมเมนต์นี้เราอาจจะไม่เป็นคนอย่างนี้แต่พอเรามีแฟนเราเกิดรักแฟนเรามากเราหึงเราหึงหวงเราหึงแฟนเรามากบางทีเราก็อาจจะแสดงอารมณ์ร้ายออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอเราแสดงออกครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วแฟนเราเขาไม่ได้ทะเลาะหรือไม่ได้แสดงการห้ามหรืออะไรก็ตามหรือเขายอมให้เราทำเนี่ยไอความรุนแรงทางอารมณ์ของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นพอครั้งสามครั้งสี่มันจะแรงกว่าครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแสดงอำนาจออกไปใส่อารมณ์ใส่เขาด้วยอาการหึงเนี่ยแล้วมันทำให้เราชนะเราจะรู้สึกสบายใจว่าเอ้ยเขาไม่กล้าไปจากเราแล้วเขากลัวเราพอเราโกรธเราด่าเขาเราแวะเราวิสใส่เขาแล้วพอเราหึงเขาเนี่ยนะฮะแต่จริงนะผมได้บอกเหมือนที่ผมไลฟ์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไอ้พฤติกรรมพวกนี้บางทีถ้าทำมากๆมันก็สะสมเหมือนกันคนเราทุกคนนะฮะมันจะยอมอยู่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งพอมันไปเลยลิมิตที่บางทียอมซ้ำๆยอมมา10ครั้ง50ครั้ง100ครั้งแล้วพอวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ยอมขึ้นมาก็ได้อาจจะกลายเป็นเรื่องราวทะเลาะกันทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้ตัวว่าขี้หึงแล้วก็หึงด้วยอาการใช้อารมณ์บ่อยๆเนี่ยผมอยากให้ลดลิมิตความรุนแรงของอารมณ์ลงนะฮะหรืออาจจะเปลี่ยนวิธีการลงจากที่เราเคยหึงแล้วด่าหึงแล้วอารวาสหึงแล้วทุบตีปาเข้าของหรืออะไรเงี้ยลองเปลี่ยนนะฮะต่อไปเนี้ยถ้าเราหึงนะพยายามเก็บความรู้สึกให้มากขึ้นนะฮะถ้าไม่อยากให้เขาเบื่อเราหรือให้เขาหมดรักเราในเร็ววันนะครับเราลองเปลี่ยนวิธีการหึงของเราดูเป็นหึงแบบน่ารักก็ได้หึงแบบน้อยใจหงอยๆเหงาๆให้ดูเศร้าๆให้เขามาง้อมาเอาใจอะไรอย่างเงี้ยดีกว่ามันดูน่ารักมากกว่านะฮะเหมือนทฤษฎีที่ผมสอนบ่อยๆคือทฤษฎีกวางน้อยเนี่ยนะฮะต่อให้เราโกรธโมโหแค่ไหนนะฮะเอาไปลงไประบายที่อื่นอย่าเอาไประบายใส่แฟนนะฮะแต่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่เป็นอาจจะแบบพอรู้สึกหึงแล้วเราก็อาจจะนิ่งๆเงียบๆไปทำเศร้าๆให้เขาถามว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาถามเสร็จก็บอกเมื่อกี้ไม่ชอบเลยที่ตัวเองไปมองผู้หญิงคนนั้นหรือที่ตัวเองไปคุยกับคนนั้นนะหรือเมื่อกี้ไปเปิด Facebook ตัวเองดูแล้วเขาเห็นตัวเองไปกดหัวใจให้คนนั้นด้วยนะเขารู้สึกเหมือนแบ
ตัวเองไปรักคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือใช้วิธีแบบน่ารักอะครับแล้วมันจะทำให้ฟีดแบ็กจากผู้ชายที่มีต่อคุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปสมมุติถ้าคุณมาถึงคุณไปเห็นเขากดหัวใจหรือไปคุยกับผู้หญิงอื่นมาถึงคุณแวดแวดใส่เขาธรรมชาติของคนอะมันปกป้องตัวเองมันก็จะต้องแวด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 หรือเถียงกลับมามันก็จะกลายเป็นปะทะอารมณ์ร้อนใส่กันปะทะไฟใส่กันแล้วทีเนี้ยมันเกิดรอยบาดหมางขึ้นในใจแล้วพอครั้งต่อไปคุณก็รุนแรงอีกเขาก็จะรุนแรงกลับมามากกว่าเดิมอีกมันก็จะกลายเป็นว่าทะเลาะทุกครั้งที่เราไปหึงเขาหรือทะเลาะทุกครั้งที่เขามาหึงเราอันนี้เหมือนกันนะฮะในกรณีที่สาวๆบางคนที่มีแฟนที่ขี้หึงเนี่ยเหมือนกันนะฮะพอเขาร้ายกลับมาเราร้ายกลับไปมันก็จะกลายเป็นร้ายใส่กันแล้วพอร้ายใส่กันบ่อยๆเป็นประจำเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยสะสมมากๆเนี่ยแพชชั่นมันหมดนะฮะอารมณ์ทางเพศที่มีต่อกันมันหมดความเสน่หามันหมดนะครับอันนี้ไม่ดีนะฮะปรับได้ปรับอันไหนที่เก็บไว้ได้เก็บแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการแสดงออกเหมือนที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวไอความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นและตัวคุณเองมันจะปรับไปด้วยในตัวไอพอคุณลดความโกรธลงเนี่ยนะฮะไอเหตุผลในใจคุณเนี่ยมันจะมีมากกว่าเดิมเรื่องบางเรื่องบางทีที่คุณหึงเนี่ยมันอาจจะไม่มีมูลอะไรเลยก็ได้บางทีมันอาจจะเกิดจากคุณหึงจนอันนี้ผมอันที่ผมพูดท่อนหลังเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้มีแฟนเจ้าชู้นะไอแฟนเจ้าชู้ไม่เกี่ยวนะอันนั้นอีกแบบนึงเนี่ยสมมติถ้าแฟนคุณเป็นคนปกติไม่ได้เจ้าชู้เป็นผู้ชายดีๆธรรมดาแต่คุณมักจะหึงเขาเวลาเขาไปคุยกับผู้หญิงอื่นหรือไปทำอะไรที่มันดูแล้วนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยอันนี้คือเราต้องพยายามปรับเพื่อที่จะไม่ให้ทะเลาะกันมากขึ้นนะฮะเพื่อที่จะได้ให้ความสัมพันธ์มันมีความหวานมากกว่าความขมขื่นหรือความร้อนรนจากไฟอารมณ์ของเราเองนะครับอีกอย่างนึงนะสาเหตุที่ทำให้คนหึงทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่หึงเนี่ยมักจะมาจากนี่มาจากใจเกี่ยวความไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะอย่างผมนะผมยกตัวอย่างตัวเองเลยง่ายที่สุดเลยเนี่ยผมเป็นคนที่มีอยู่แค่บางช่วงในชีวิตเองที่ผมขี้หึงนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้หึงแบบอารวาสหึงแบบเจ็บอยู่ในใจตัวเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาตั้งแต่มีแฟนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีความรักมีอะไรเงี้ยไม่ค่อยหึงเลยไม่รู้อะไรแล้วพอตอนนี้ผมมาสรุปตัวเองผมว่าเป็นเพราะผมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเนี่ยเวลาผมมีแฟนเนี่ยผมจะเชื่อมั่นว่าแฟนผมมารักผมมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เคยหึงเขาเลยอ่ะผมไม่รู้สึกว่าเขารักผมเขาเอาใจใส่เขาเข้าหาเขาดูแลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่จะหึงเนี่ยจะเป็นฝ่ายแฟนที่หึงผมแต่ตัวผมเองอ่ะจะไม่เคยหึงแฟนเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าเรารักใครหรือเราคบกับใครเนี่ยการไว้ใจมันคือการให้เกียรติกันนะฮะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นต่อให้ผมมีแฟนสวยแค่ไหนมีแฟนดังแค่ไหนเงี้ยผมไม่เคยไปตามหึงเขานะฮะเพราะผมให้เกียรติเขาเพราะผมรู้สึกว่าเขารักเรามากเราก็ให้เกียรติเขาด้วยการไว้ใจด้วยการที่เราไม่ตามหึงเขาผมว่าถ้าใครคิดอย่างเงี้ยได้อะมันก็จะดีนะฮะบางทีการที่เราไปเที่ยวตามหึงวิ่งไล่ตามเขาหรือคอยอารวาสเขาอะไรเงี้ยมันเหมือนเราลดคุณค่าในตัวเองไปด้วยมันกลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเราแน่เรามีค่าพอที่เขาจะต้องมาตามเรามันกลายเป็นว่าเราอ่ะต้องไปคอยวิ่งตามเขาง้อเขาหึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วมันยิ่งถ้าคุณไปมีแฟนเป็นผู้ชายเจ้าชู้นะมันยิ่งได้ใจนะเนี่ยเหมือนที่ผมจะบอกอ่ะอย่างผู้ชายเงี้ยสมมติอย่างผมเงี้ยบางทีผมเจอแฟนหึงเนี่ยผมดีใจนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหึงเราแปลว่าเขารักเราอ่ะเขาหวงเราเขาก็เลยหึงเราอะไรเงี้ยในลิมิตการหึงที่น่ารักนะที่เหมือนที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างในข้อแรกไปอ่ะไม่ใช่หึงแล้วมาอารวาสทุกวันพังเข้าของชวนตีทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะนะครับหึงเนี่ยหึงในระดับที่กำลังดีและแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่มันน่ามองน่ารักนะฮะอย่าไปหึงแล้วแสดงออกเป็นนางมันร้ายตามอารวาสตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นมันจะทำให้ผู้ชายเบื่อนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากสาวๆเรื่องนึงเพื่อที่จะไม่ได้ให้หึงผู้ชายมากเกินไปเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยต้องมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะฮะใครที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเนี่ยมันจะทำให้คุณอ่ะหึงบ่อยแล้วก็หึงง่ายเพราะนั้นคุณต้องหันกลับมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะฮะใครที่ชอบดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ดีไม่เก่งไม่สวยไม่รวยไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะตรงไหนด้อยเรารู้ตัวนี่ที่เราพูดมาว่าเราไม่เนี่ยเราก็เติมเต็มมันนะฮะดูแลสุขภาพหน้าตาผิวพรรณนะฮะขยันทำงานให้มันเก่งเรื่องเซ็กไม่เก่งก็มาเรียนกับผมได้ผมมีคอร์สออนไลน์สอนคุณเยอะแยะหรือจะเปิดดูฟรีใน YouTube ใน Facebook ขับกิ๊กก็ได้นะฮะมีบทเรียนมีอะไรต่างๆสอนเพื่ออะไรเพื่อให้สาวๆเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วพอเราเก่งไม่ว่าจะเรื่องบนเตียงหรือเรื่องการปฏิบัติหรือรูปร่างหน้าตาเราดูดีขึ้นแต่งตัวสวยขึ้นมั่นใจขึ้นเนี่ยและอารมณ์นิสัยขี้หึงเนี่ยมันจะลดลง
นะฮะเรามั่นใจในตัวเองแล้วต่อไปเนี่ยกลายเป็นว่าแฟนอาจจะมาหึงเราแทนที่เราจะไปหึงเขาแล้วนะครับอันนี้สำคัญนะผมฝากสาวๆของผมไว้นะครับให้มั่นใจในตัวเองนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะที่มันจะทำให้ผู้หญิงหึงหรือผู้ชายหึงก็ตามเนี่ยที่ผมผ่านประสบการณ์เจอมาบ่อยๆหรือจากคนที่มาปรึกษาหรืออะไรเงี้ยมันก็คือปัญหาจากเรื่องบนเตียงนะครับบางทีเนี่ยผู้หญิงหลายคนเลยที่เข้ามาสอบถามผมว่าหึงแฟนกลัวแฟนระแวงแฟนกลัวแฟนมีคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องบนเตียงมันไม่ดีนะฮะเรื่องบนเตียงเซ็กของคุณกับคู่ของคุณเนี่ยมันห่วยอันนี้มันก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงเกิดอาการหึงขึ้นมาเพราะว่ากลัวว่าจะเสียผู้ชายไปให้ผู้หญิงคนอื่นที่เด็ดกว่าหรือแซ่บกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ยากแก้ไขได้ด้วยกันคุณก็ต้องพัฒนาเรื่องบนเตียงของคุณให้ดีขึ้นนะฮะเหมือนผู้ชายเหมือนกันผู้ชายบางคนหึงเมียเพราะตัวเองเซ็กไม่เด็ดตัวเองเซ็กแย่แล้วเมียสวยเมียหุ่นดีกลัวคนอื่นมาจีบมาแย่งเมียไปก็เลยเกิดอารมณ์หึงด้วยขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าตรงไหนที่เราบกพร่องตรงไหนที่มันทำให้เราขาดความมั่นใจตรงไหนทำให้เราเกิดความกลัวเนี่ยเราไปอุดรอยรั่วเหล่านั้นให้มันเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวไออารมณ์ขี้หึงของคุณเนี่ยมันอาจจะลดลงไปได้อย่าเอาแต่ใจตัวเองด้วยการปล่อยใจไปตามอารมณ์ทุกครั้งที่เราเจออะไรไม่เข้าตาเจออะไรที่มันทำให้เราระแวงแล้วเราก็แสดงมันออกไปเลยนะครับแอคชั่นมันออกไปเลยว่าเราโมโหว่าเราหึงว่าเราเนี้ยยิ่งเราทำบ่อยๆเนี้ยไอลิมิตของความรุนแรงทางอารมณ์เรามันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนที่ผมบอกในตอนต้นนะครับหยุดมันไว้แล้วก็ลดมันลงดีกว่ามันจะทำให้ไอความรักของคุณกับเขาเนี้ยมันจะยืนยาวมากขึ้นแล้วก็แทนที่เขาจะเบื่อคุณเพราะว่าโดนคุณหึงโดนคุณชวนทะเลาะอยู่ตลอดเวลาเนี้ยมันก็อาจจะลดลงกลายเป็นว่าเขาอาจจะเอาใจใส่คุณมากขึ้นพอรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยคุณดูน้อยๆคุณดูเหงาๆคุณดูเศร้าๆหรืออะไรเงี้ยนะฮะทฤษฎีกวางน้อยของผมใช้ได้ดีเสมอนะฮะใครที่ไม่รู้ทฤษฎีกวางน้อยเดี๋ยววันไหนผมจะทำเป็นคลิปสั้นสอนให้สาวๆของผมเป็นกวางน้อยที่อ่อนแอที่ผู้ชายอย่าปกป้องนะครับอ่ะเรื่องหึงนะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเหลือห่วงกับห่วงนะฮะเดี๋ยวขอดูคำถามหน่อยว่ามีใครถามบ้างอุ้ยวันนี้คนดูเยอะแปลว่าคนขี้หึงเยอะคนขี้หึงเยอะใช่ไหมครับอย่าไปหึงเลยครับมั่นใจในตัวเองนะฮะสำคัญที่สุดเลยนะฮะไอความมั่นใจของเราเนี่ยมันจะทำให้เราลืมไอความรู้สึกขี้หึงไปเราต้องถ้าเราไม่มั่นใจไม่มีค่าเราก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองให้เรามีค่าให้เขาต้องเป็นฝ่ายตามเราไม่ใช่เราเป็นฝ่ายตามเขาแล้วชีวิตของเรามันจะมีความสุขนะครับมีใครถามอะไรมาไหมครับวันนี้น้องนิ่มช่วยดูไม่ได้ไม่มีมือถือคนนี้เขียนดีบอกว่าถ้าคุณปวีณานี่เองนี่ว่าใครถ้าเขาไว้ใจได้และเรามีดีพอความหึงหวงคงไม่เกิดแต่ถ้าเขาไว้ใจไม่ได้หึงไปก็เหนื่อยเปล่าถูกต้องถ้าเราเจอคนเจ้าชู้ยิ่งหึงก็ยิ่งเหนื่อยคนเจ้าชู้มันก็จะคิดเหมือนที่ผมบอกอะเขาคิดว่าเฮ้ยดีจังเลยแฟนหึงแฟนหวงสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งหึงก็ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยเท่านั้นนะมีคนแซวว่าผมขายเก่งแอบขายเก่งแล้วซื้อปะล่ะถูกต้องคนนี้ถูกต้องนะฮะหนูปุ้ยเลิกหึงแล้วค่ะเอาเวลามาดูแลตัวเองดีกว่าถูกต้องครับอันนี้ก็เวลาหึงจะเงียบดีแล้วฮะเงียบดีกว่าทะเลาะนะฮะเงียบเนี่ยบางทีเราเงียบพอข้ามคืนไปตื่นเช้ามาเราทำนู่นทำนี่เราลืมแล้วเราหายโกรธแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกับแฟนนะครับดีกว่าพอหึงปุ๊บใช้อารมณ์แรกออกไปเนี่ยทะเลาะกันแน่นอนแล้วพอทะเลาะกันบ่อยๆแล้วมันจะเบื่อนะครับโอเคมีไม่มีคำถามนะครับยังไล่ไปไม่เจอน้องนิดน้องนิดกระเป๋าเขียวของเราบอกว่าไปตามห่วงมากเกินไปก็จะทำให้ผู้ชายรำคาญและจู้จิกมากๆผู้ชายก็ไม่ชอบถูกต้องนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันคุณเจี๊ยบสุรีเนี่ยบอกว่าหึงห่วงห่วงกลายเป็นชินชาและเฉยไปเลยคือถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันอันอย่างเงี้ยคือทำบ่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกด้านชาต่อกันนะฮะอันนี้น่าสนใจขออ่านนิดนึงตอนนี้หึงแฟนมากๆเพราะว่ามีเพื่อนบ้านมาเกาะแกะกับแฟนเราทั้งที่เพื่อนบ้านมีสามีอยู่แล้วจะจ้องมาตีท้ายครัวบ้านเราตลอดเลยค่ะอันนี้ปิดประตูใส่เขาได้ไหมไม่ต้องให้เข้ามาบ้าน
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมจะบอกเวลาผู้หญิงทุกคนหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะฮะถ้าเราหึงแฟนมากๆอ่ะอย่าพยายามไปในอย่างเงี้ยสมมติเราหึงเพื่อนบ้านเราใช่ไหมทุกครั้งที่เพื่อนบ้านมาแล้วสมมติถ้าแฟนเราอ่ะเขาต้อนรับแขกตามมารยาทหรืออะไรเงี้ยเราอย่าไปด่าแฟนเราหรืออย่าไปว่าหรืออย่าไปอะไรใส่แฟนเรามากๆหรืออย่าพยายามไปพูดแซวพูดประชดพูดอะไรอย่างเงี้ยเวลาหึงเนี่ยคนเราชอบเป็นเวลาหึงเราชอบไปพูดประชดไปด่าไปว่าไปแซวไปเลยมันไปจี้จุดอยู่บ่อยๆอ่ะบางทีคนเรามันไม่คิดในตอนแรกนะฮะแต่บางทีถ้าโดนพูดจี้จุดบ่อยๆอ่ะมันอาจจะทำให้คิดก็ได้นะฮะไอ้เรื่องพวกนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังถ้าเราเชื่อใจแฟนเราเราก็อย่าไปใส่แฟนเราหรืออย่าไปใส่สามีเราแต่เราไปป้องกันไอ้ตัวที่มันจะเข้ามาดีกว่านะฮะถ้าเพื่อนบ้านคนนี้ไม่น่าไว้ใจก็ที่หลังกินข้าวทำนู่นทำนี่ก็ไม่ต้องชวนให้เขามาบ้านนะครับตัดไฟแต่ต้นลมนะฮะดีกว่าที่ให้เขาเข้ามาวุ่นวายในบ้านแล้วเดี๋ยวมันเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็ห้ามไปว่าห้ามไปดุแฟนเราเด็ดขาดมันเหมือนไปจี้ใจบางทีเขาอาจจะไม่เคยคิดเลยก็ได้ไปพูดจนวันนึงเขาอาจจะคิดขึ้นมาถ้าอีกฝ่ายนึงมันยั่วนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีผมจะไปเรื่องหวงแล้วนะฮะหวงหึงแล้วก็ไปหวงบอกว่าเขาใส่เสื้อนี้แล้วดูอ้วกเข้าแมวไว้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไลฟ์ไปหลายนาทีแล้วดูอ้วกกวางน้อยอยากรู้กวางน้อยอยากรู้อ่ะข้อหนึ่งผ่านไปนะฮะหึงกันไปแล้วนะฮะอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำมากที่สุดนะครับอย่ามองไม่เห็นคำว่าจะผิดอ่ะก่อนที่จะเดี๋ยวก่อนผมเห็นโน้ตผมมีการนึงมันเขียนมาตัวเล็กเหลือเกินอ่านยากแล้วไฟมันมืดเรื่องสำหรับเรื่องหึงเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอย่าใช้อารมณ์อะไรเราต่างๆเหล่านั้นนะฮะมันมีพอยต์หลายพอยต์ที่ผมเห็นผู้หญิงรอบตัวผมชอบเป็นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าไปหึงมากหรือหึงแล้วเก็บไว้ในใจและแสดงออกอย่างนุ่มนวล นะฮะอันแรกเลยคือหึงแฟนเก่าอันเนี้ยผู้หญิงกับมนุษย์แทบทุกคนอ่ะจะเป็นผู้ชายก็เป็นหึงแฟนเก่าถ้าสมมติอยู่ๆแฟนเราพูดถึงแฟนเก่าบ่อยๆหรือชมแฟนเก่าบ่อยๆหรือพูดในทางที่ดีถึงแฟนเก่าบ่อยๆมันจะทำให้อีกฝ่ายนึงหึงแต่การแสดงออกของคนนี่มันอาจจะไม่เท่ากันนะฮะเป็นเหมือนกันถ้าสมมติคุณไปเจอวันหนึ่งแฟนคุณชอบพูดถึงแฟนเก่าหรือชมแฟนเก่าอะไรเงี้ยคุณให้ใช้วิธีพูดกลับไปดีๆอย่าไปแวดอย่าไปวีดอย่าไปอะไรนะฮะเพราะบางทีอ่ะคนเราอ่ะมันไม่จำเป็นที่ว่าเลิกกันไปแล้วยังต้องอยากจะกลับไปดีกันอ่ะมันไม่ได้เป็นกับมนุษย์ทุกคนนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยบางคนเขาอาจจะพูดถึงเฉยๆพูดถึงด้วยโมเมนต์ที่บางทีไปทำอะไรแล้วนึกถึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าในกรณีที่เขาเอาแฟนเก่ามาเปรียบเทียบกับคุณอย่างนั้นโกรธได้หึงได้นะผมอนุญาตเลยเต็มที่เลยแต่ถ้าอยู่ๆเขาอาจจะแบบบางคนเลิกกันไปแล้วยังเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะเคยมีสาวๆมาถามผมหลายคนว่าคนเราเลิกกันไปแล้วอ่ะแฟนเก่าอ่ะสามารถเป็นเพื่อนกันได้จริงๆหรอเป็นได้จริงนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะผู้หญิงผมไม่รู้นะแต่ผู้ชายเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยมีแฟนเก่าบางคนที่เลิกกันไปแล้วก็ยังคุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องกันได้แล้วถามว่าคิดอะไรไหมตัวผมเองนะผมไม่คิดอะไรละผมไม่มีความรู้สึกทางเพศด้วยแล้วผมก็ไม่คิดอยากจะมีเซ็กส์กับคนคนนั้นแล้วเพราะมันเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังมีความที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมิตรไมตรีต่อกันนะมันก็บางทีบางเรื่องอย่างเรื่องบางเรื่องที่ปรึกษากันได้ก็ยังปรึกษากันอยู่หรือเรื่องบางเรื่องที่บางทีแบบมันต้องพึ่งพากันในบางกิจการที่ไม่เกี่ยวกับเซ็กซ์หรือความสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องคุยต้องถามกันแต่ไม่มีความรู้สึกชู้สาวต่อกันอันนี้เป็นไปได้ผมบอกสาวๆเลยว่ามันเป็นไปได้สำหรับผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นบางทีถ้าผู้ชายของคุณมีลักษณะเนี้ยที่บางทีอาจจะต้องคุยกับแฟนเก่าบ้างในเรื่องงานในเรื่องการติดต่อเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์น่ะนะฮะก็อย่าไปหึงเลยเพราะหึงเดี๋ยวมันจะเป็นหงุดหงิดเปล่าๆเพราะยิ่งถ้าสมมติผู้ชายของคุณเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับแฟนเก่าแล้วแต่คุณไปหึงหวงเหมือนในเรื่องชู้สาวเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกยังไงอะบางทีอาจจะคิดก็ได้หรือไม่คิดนึกออกไหมฮะไม่หึงจะดีที่สุดนะฮะนอกเสียจากว่าเยอะมากนอกเสียจากว่าเขาคุยกันเหมือนชู้สาวอย่างบางคนถามผมมาก็มีแบบว่าแฟนไปคุย Facebook หรือคุย LINE กับแฟนเก่าไปแอบอ่านเขาคุยกันเหมือนเรื่องยังรักอยู่คิดถึงอยู่อะไรอย่างนั้นนะตีหัวได้นะฮะไม่ว่านะครับแต่ถ้าเขาติดต่อเรื่องงานจริงๆเขาเป็นเพื่อนจริงๆเราก็ต้องมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นำนะฮะแยกแยะให้ถูกแล้วมันจะได้ชีวิตคู่ของคุณกับเขาไม่ต้องมาทะเลาะกันบ่อยๆนะฮะอ่ะ
อีกอันนึงคือหึงเพื่อนสนิทของแฟนนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรหึงนะครับอันนี้บางทีก่อนอื่นเลยนะผมอยากให้สาวๆเนี่ยเปิดใจดูก่อนอย่างสมมติแฟนคุณก่อนที่เขาจะมาคบคุณเนี่ยเขามีกลุ่มเพื่อนของเขาอาจจะมีเพื่อนผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาสนิทกันมาตั้งนานแล้วอ่ะให้ใช้ใจเปิดใจคบกับเพื่อนของเขาก่อนนะฮะบางทีการที่คุณสนิทกับเพื่อนสนิทของเขาอ่ะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองนะแทนที่คุณจะไปหึงอ่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบไปหึงเพื่อนสนิทของแฟนที่เป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งบางทีอ่ะแล้วพอเราหึงอ่ะพอเราหึงปุ๊บเราระแวงปุ๊บทีเนี้ยเราจะคอยจับผิดแล้วเขาทำอะไรเราก็จะมักจะคิดไปว่าเฮ้ยจะมากินแฟนเราหรือเปล่าเฮ้ยมันแอบชอบแฟนเราหรืออะไรเงี้ยเพราะเราไปตั้งอคติของเขาให้เขาตั้งแต่แรกนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีอคติเราเปิดใจนะฮะบางทีการที่คุณอ่ะไปสนิทกับเพื่อนผู้หญิงของแฟนเนี่ยคุณอาจจะได้รปภ.หรือได้ยามมาคอยรายงานคุณอีกคนนึงเลยก็ได้นะฮะอย่างตัวผมเนี่ยผมก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันบางทีผมมีปัญหากับแฟนคนไหนผมก็ชอบเล่าให้เพื่อนฟังปรึกษาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยสมัยตอนผมเด็กๆอ่ะนะครับมันก็แล้วเวลาผมมีแฟนผมเคยมีแฟนคนหนึ่งฉลาดมากเลยแฟนผมคนเนี้ยพอเขามาคบกับผมได้แล้วมึงเขาไปสนิทกับเพื่อนสนิทผมทุกคนเลยกลายเป็นว่าไอ้เพื่อนผมก็เอาความลับผมไปเล่าให้แฟนผมฟังหมดเลยกลายเป็นไปไหนไม่รอดเพราะว่าจะทำอะไรพอเพื่อนเรารู้เพื่อนเราก็ไปรายงานแฟนเราอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มีประโยชน์นะผมบอกสาวๆเลยการที่สาวๆอย่าไปนั่งหึงเพื่อนของเขาแต่คุณนะควรจะไปตีสนิทกับเพื่อนของเขาแล้วคุณจะได้พวกแล้วเราแฟนคุณนะไปซนหรือไปทำผิดอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนพวกนั้นแหละมันจะกลายมาเป็นพวกคุณแล้วเป็นคนที่คอยช่วยคุณหรือปกป้องคุณหรืออย่างบางทีเหมือนตอนผมเด็กๆวันนี้ผมจะเจ้าชู้ไงแล้วเพื่อนผมกับแฟนผมเขาก็สนิทกันแล้วเวลาผมแอบไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแฟนไม่ได้ไปด้วยอย่างเงี้ยบางทีผมจะเจ้าชู้เงี้ยมันก็แฟนเพื่อนมันก็จะมาเตือนละเฮ้ยกูฟ้องเมียงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสรุปเพื่อนใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยฝากสาวไว้ข้อนี้ก็สำคัญอย่าไปหึงนะฮะถ้าเขาไม่ได้แสดงเจตจำนงว่าเขาจะแย่งแฟนของจริงซึ่งผมว่ามันไม่ใช่หรอกบางคนเป็นเพื่อนกันมา10ปี20ปีแล้วถ้าเขาจะกินเขากินกันไปนานแล้วเขาไม่ปล่อยมาจนผู้ชายมีแฟนมาหลายคนหรอกนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่น่าหึงนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่ไม่น่าหึงเหมือนกันก็คือเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยบางทีผู้หญิงบางคนอ่ะหึงหน้ามืดตามัวหึงแล้วไปตามไปอาละวาดที่ทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องแยกแยะอีกนะครับอะไรทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามาเนี้ยถ้าเราไว้ใจแฟนเราให้เกียรติกันอ่ะเราจะไม่หึงโดยไร้สาระหรือไร้เหตุผลนะครับก็สรุปรวบย่อยก็ฝากสาวๆในเรื่องหึงไว้เท่านี้ว่าต้องมีสติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วก็อย่าให้ความโกรธหรืออารมณ์มันนำพาไปโดยเฉพาะไอ้พวกความระแวงหรือการจับผิดหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับจบแล้วหึงต่อไปนะฮะเราจะมาเข้าสู่เรื่องที่2ก็คือหวงบางคนถามว่าโค้ชคะแล้วหึงกับหวงมันต่างกันยังไงคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าหึงหวงมันต่อเนื่องกันนะฮะแต่ของผมเนี่ยผมจะให้ความต่างของมันนิดนึงนะครับหึงเนี่ยบางทีมันเป็นอารมณ์ที่แบบน้ำมือตามหัวแต่หวงเนี่ยมันจะไม่ได้แค่กับเกี่ยวกับไอชู้สาวอย่างเดียวนะฮะห่วงเนี่ยบางทีมันเกิดมาจากที่เวลาคนเราเนี่ยรักใครมากๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกของความอยากความเป็นเจ้าของอะความครอบครองคนอีกคนหนึ่งอะโดยที่เราเอาความรักของเราเนี่ยไปครอบงำเขามากเกินไปอันเนี้ยมันจะเป็นความห่วงอะเหมือนที่เวลาแม่ห่วงลูกหรือพ่อห่วงลูกเนี่ยกับแฟนเหมือนกันแฟนบางคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะพอเรารักอีกคนมากเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นของเราแล้วเราก็จะหวงของเราเราจะไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งกับของเรานะฮะอารมณ์เนี้ยมันล้ำลึกล้ำลึกกว่าหึงนี่นะหึงยังใช้กับผัวเมียหรือแฟนกันชู้สาวนะฮะแต่หวงเนี้ยบางทีบางคนที่ผมเจอนะในชีวิตผมเจอมาหลายคนเหมือนกันนะบางทีแฟนเพื่อนอย่างเงี้ยมีแฟนเพื่อนผมบางคนที่แบบพอเป็นแฟนกันแล้วโหหวงเพื่อนผมมากเลยผมเคยไปแฮงเอาท์ไปกินเหล้ากับเพื่อนไปอะไรเงี้ยพอตั้งแต่เพื่อนผมมีแฟนคนเนี้ยผมไม่ได้เที่ยวกับเพื่อนของผมอีกเลยอ่ะเพราะว่าแฟนเขาหวงลามหวงเนี่ยมันไม่ได้หวงเฉพาะชู้สาวอย่างเดียวมันลามไปถึงหวงเพื่อนหวงพ่อแม่หวงทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะในที่นี้อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสมมุติผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายคนนี้มากนะครับก็เลยอยากให้ผู้ชายคนนี้อยู่กับตัวเองตลอดเวลานึกออกไหมฮะผู้ชายคนนี้เคยมีเวลาให้พ่อแม่ให้ครอบครัวผู้ชายคนนี้เคยมีเวลาให้เพื่อนฝูงเพื่อนสนิทผ
ู้ชายคนนี้เคยไปแฮงเอาท์กับพวกที่ทำงานอย่างเงี้ยแต่พอผู้หญิงคนนี้เกิดอารมณ์หวงขึ้นมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาหวงผู้ชายคนนี้ไว้กับเขาคนเดียวโดยที่ไม่ให้ไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยลักษณะเนี้ยจะดูง่ายๆเช่นจะพยายามไม่ให้คนของตัวเองไปหาครอบครัวไปหาพ่อแม่หรือพยายามหรือทําตัวเป็นอลิเป็นศัตรูกับครอบครัวผู้ชายนะฮะหรือจะไม่ชอบเพื่อนผู้ชายของแฟนทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยจะหวงเวลาแฟนจะขอไปกับเพื่อนไม่ให้ไปหรือถ้าแฟนจะไปกับเพื่อนฉันจะต้องไปนั่งอยู่ด้วยเขาไปนั่งกินเหล้ากันก็ไปนั่งหน้าหมิงหน้าบึ้งเล่นโทรศัพท์อยู่ด้วยนะฮะพอหวงแฟนเราอันนี้มันแก้ยากกว่าหึงนะแต่ถ้าใครเป็นลักษณะนี้นะผมอยากให้แก้นะอยากให้ปรับนะเพราะถ้าเป็นมากๆผู้ชายเบื่อเหมือนกันนะอึดอัดนะครับชีวิตที่เขาเคยมีมาแล้วเขาเคยแบบมีกิจกรรมกับเพื่อนเขาเป็นประจำทุกวันสุขสัปดาห์หรือทุกวันศุกร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าไปไม่ได้หรือพอเขาอยากจะคุยกับเพื่อนโทรศัพท์นานๆนั่งหน้าบึ้งแล้วว่าและด่าแล้วเกลียดเพื่อนเขาทุกคนอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะครับมนุษย์เรายังไงก็ต้องมีเพื่อนมีสังคมมีพ่อแม่มีครอบครัวนะฮะไม่ใช่เป็นแฟนกันแล้วจะต้องอยู่กันสองคนตลอดเวลาแบบนี้มันเหมือนการครอบงำอ่ะผมใช้คำว่าครอบงำเหมือนการครอบงำกันเกินไปนะฮะตัวคุณเองก็เหมือนกันนะฮะตัวคนที่หวงเองก็เหมือนกันตัวเองก็ต้องมีเพื่อนมีครอบครัวมีที่อื่นที่ไม่ใช่กับแฟนคนเดียวอย่าเอาชีวิตผูกกันอยู่แค่สองคนเพราะวันใดวันหนึ่งที่คนใดคนหนึ่งจากเป็นหรือจากตายไปแล้วเนี่ยนะฮะชีวิตเรามันจะเคว้งคว้างมันจะไม่มีที่พึ่งนะครับต่อให้เรามีแฟนรักแฟนมากแค่ไหนเราต้องมีเพื่อนเราต้องมีครอบครัวของเราเองนะครับวันหนึ่งเราทะเลาะกับแฟนหรือวันหนึ่งแฟนไปมีเมียน้อยแฟนไปมีชู้หรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติเรามีแค่แฟนคนเดียวในชีวิตเนี่ยพอถึงวันนั้นเราจะไม่เหลือใครเราจะ move on ไม่ได้เราจะจิตตกนะครับแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีสังคมอยู่พอเราทะเลาะกับแฟนเราก็ไปปรึกษาเพื่อนไปหาพ่อแม่ไปนอนบ้านแม่อะไรอย่างเงี้ยได้ชีวิตเรามันก็ไม่ได้ผูกติดอยู่กับคนคนเดียวนะฮะแล้วจำไว้อีกอย่างนึงอันนี้ผมเป็นปรัชญาชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับไม่มีใครเป็นของใครนะครับคนเราเกิดมาชีวิตเป็นของตัวเราเองตัวเราก็คือชีวิตของตัวเราเองเราไม่ได้เป็นของเขาเขาก็ไม่ได้เป็นของเรานะฮะอย่าไปยึดติดอย่างนั้นการยึดติดว่าคนอื่นเป็นของตัวเองหรือตัวเราเป็นของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เหมือนเราสร้างทุกข์ให้เราให้ตัวเราเองเนี่ยว่าเราจะต้องไปผูกมัดกับคนคนนี้นะฮะทุกคนเนี่ยมีชีวิตเป็นของตัวเองมีมุมมันจะต้องมีโลกส่วนตัวของตัวเองต่อให้มีแฟนหรืออะไรก็ตามจะต้องมีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือได้อยู่กับเพื่อนหรือคนสนิทหรือครอบครัวที่ตัวเองรักอย่าคิดว่าใครเป็นของเราหรืออย่าคิดว่าตัวเราเป็นของใครนะฮะอันนี้สำคัญฝากไว้นะครับข้อ2ผ่านไปไม่ได้อาบน้ำกินก็มาไม่ได้เอาเราให้กูเหรอขอบคุณมากครับวันนี้น้องเต้นไม่อยู่นะฮะเพราะว่าน้องเต้นไปภูเก็ตก็เลยไม่มีเสียงน้องเต้นมาให้สาวๆคิดถึงอ่ะข้อ2แล้วเดี๋ยวผมเลยข้อหนึ่งผมขอดูก่อนว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่านะครับขี้หึงแต่มีเหตุผลถูกต้องครับพอรักไหมจึงหึงมันก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วไม่รักแล้วจะหึงได้ไงแต่ที่ผมบอกอ่ะหึงต้องแสดงออกให้เป็นถ้าคุณหึงแล้วคุณแสดงออกแต่ความร้ายความเกลียดกาดอารมณ์เสียเนี่ยใครจะทนถูกไหมฮะหึงนี่มันต้องมีเหตุผลอ่ะมันต้องใช้เหตุผลบ้างอย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวที่ผมพูดไปแล้วเลยนั่นแหละครับมีคนบอกเสียงเบามากเบาเหรอแล้วแต่ประกอบมีคนบอกว่าไม่ถึงแฟนไปถึงโค้ชไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมโดนแฟนคุณมายิงนะเสียงเบาแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวตอนอัพคลิปลง YouTube ย้อนหลังเดี๋ยวเร่งเสียงเดี๋ยวเร่งเสียงให้นะครับแต่ว่าหลังตอนนี้น้องหมีบอกว่าเดี๋ยวตอนอัพคลิปลง YouTube แล้วเร่งเสียงให้แต่ตอนนี้หลังบ้านปกติก็เลยขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับระหว่างพักเบรกนะฮะขอโฆษณานิดนึงก่อนที่จะเข้าข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่ดีผมจะบอกว่าตอนนี้นะฮะข่าวงานแฟนมีตครั้งที่2ของผมก็คือเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ผมเนี่ยนะฮะวันที่14พฤศจิกายนที่จะจัดขึ้นที่พัทยาเนี่ยผมจะพาสาวๆ30คนไปลงเรือยอชนะฮะ
ใครที่ยังไม่มีบัตรแล้วอยากไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดกับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวฟังไลฟ์จบแล้วติดต่อมาได้เลยผมจะบอกว่าตอนเนี้ยเหลือแค่10ที่เท่านั้นบัตรจะหมดแล้วนะครับเพราะรับแค่30คนตอนนี้จองมาแล้ว20คนเหลือแค่10ที่เท่านั้นใครอยากไปนี่อย่าตัดสินใจนานนะครับรีบจองมานะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปบรรยากาศพระอาทิตย์ตกกลางทะเลกับผมโรแมนติกเป็นแจ็คโรสไททานิคกางแขนถ่ายรูปกันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนงานนี้นะครับและรับรองว่าสาวๆจะต้องชอบแน่ๆนะฮะใครอยากไปร่วมเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้กับผมก็เดี๋ยวติดต่อมานะครับอีกเรื่องนึงก่อนเข้าเรื่องโฆษณาเยอะอีกเรื่องนึงนะครับคือเดี๋ยววันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเนี่ยนะฮะผมจะมีคลาสสอนสาวๆให้นวดเพิ่มเสน่ห์นะครับนวดในที่นี้คือนวดปฏิบัติให้แฟนนะครับจำมาเรียนจากผมเลยเรียนแบบในคลาสเนี่ยรับแค่8คนเท่านั้นนะครับเรียนกันแบบใกล้ชิดนะฮะแล้วผมก็จะสอนเลยวิธีการนวดปฏิบัติเอาใจแฟนทำยังไงนวดยังไงให้เขารู้สึกตื่นเต้นให้เขารู้สึกเซ็กซี่อะไรเงี้ย2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับได้ฝึกปฏิบัติด้วยแล้วก็ได้ฟังทฤษฎีจากผมด้วยนะครับสอนเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะล้อมโต๊ะกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นการโฟกัสกรุ๊ปนะครับรับแค่8คนเท่านั้นใช้เวลา2ชั่วโมงของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะตอนนี้จองมาแล้ว6ที่เหลืออีกแค่2ที่ใครที่อยากมาเรียนก็รีบติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเต็มแล้วเต็มเลยไม่มีเพิ่มรอบมีกิจกรรมแบบนี้แค่เดือนละครั้งนะครับหมดข่าวฝากกลับเข้าเรื่องสุดท้ายโฆษณาแป๊บเดียวหายไป100คน100 200คนสุดท้ายนะฮะคือความรู้สึกห่วงนะฮะความรู้สึกห่วงเนี่ยมันก็เกิดจากอารมณ์รักมากๆเหมือนกันมันเหมือนกับหึงกับห่วงอะแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะ3ข้อนี้นะหึงห่วงห่วงนะผมอยากให้สาวๆเกิดอารมณ์ที่3มากกว่าที่สุดนะฮะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอารมณ์เนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่โพสิทีฟมันเป็นอารมณ์ด้านดีนะครับคือความห่วงใยนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมการแสดงออกก็อยากให้มันแสดงออกในลิมิตที่มันไม่ไปลับเส้นนะฮะอย่างบางคนอ่ะห่วงความรู้สึกห่วงนั่นแหละแต่มันเลยกลายเป็นว่าพอห่วงแล้วอ่ะเราไปซักถามเขามากเกินไปโทรหาหรือไลน์หาจนเหมือนกลายเป็นจิตแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากความห่วงนั่นแหละอย่างเช่นพอเขากลับช้าเนี่ยกลับหรือยังทำไมยังไม่กลับทำไมกลับดึกทำไมเมื่อกี้ไลน์ไปไม่อ่านทำไมโทรไปไม่รับหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้น้ำเสียงผิดใช้ช่วงเวลาผิดนะฮะมันก็เลยทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีแทนที่เขาจะรู้สึกดีจากความห่วงใยของเราความรู้สึกเรามันบวกอยู่แล้วเราห่วงเขาเพราะเรารักมันคือความรู้สึกบวกแต่การถ่ายทอดบางทีน้ำเสียงไม่ใช่ไอคนที่รับสายมันก็ตีความผิดนะฮะถ้าห่วงเนี่ยโทรไปหรือไลน์ไปหรือส่งข้อความไปเนี่ยใช้น้ำเสียงหรือใช้ภาษาที่มันนิ่มมันนุ่มนวลนะครับอย่างเช่นถ้าคุณโทรไปเนี่ยคำพูดเดียวกันเลยนะทำไมยังไม่กลับนะครับกับสมมติถ้าคุณโทรหาเขาทำไมยังไม่กลับทำอะไรเหนื่อยไหมน้ำเสียงให้มันอ่อนแทนเนี้ยทำไมยังไม่กลับทำอะไรอยู่ทำไมกินไม่อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอารมณ์เปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหรือแค่คุณเติมคะหรือจ๊ะจ๋าไปท้ายประโยชน์เนี่ยอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราห่วงเขาเนี่ยวิธีการถ่ายทอดอยากให้ถ่ายทอดด้วยความห่วงใยความอ่อนหวานความนุ่มนวลมากกว่าถ่ายทอดไปด้วยบางทีเราลืมตัวไงเราอาจจะพูดเสียงดังไปหรือพูดท้วนไปหรือพิมพ์ข้อความรัวเร็วมากเกินไปให้เวลาพักนิดนึงนะฮะใช้คำนวณสถานการณ์ดูก็ได้อย่างเช่นถ้าแฟนคุณหายไปวันนี้เขาอาจจะบอกไว้แต่เช้าแล้ววันเนี้ยงานเยอะนะมีประชุมนะอ่ะมันแน่นอนแล้วงานเยอะนะมีประชุมนะเขาอาจจะไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้ตอบไลน์เราเป็นห่วงเขาได้ก็ไม่จำเป็นต้องไลน์ไปจิกเขาทั้งวันหรือโทรจนกว่าเขาจะรับสายหรืออะไรเงี้ยนะฮะความเป็นห่วงเนี้ยมันดีอยู่แล้วแต่ถ่ายทอดออกมาให้มันถูกวิธีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะที่จะแสดงให้คู่รักของเราเนี่ยรู้ได้ว่าเราเป็นห่วงเนี่ยคือการดูแลเอาใจใส่บางทีไม่ต้องพูดเยอะเลยไม่ต้องมีคำถามทำไมอยู่ตลอดเวลาไอ้คำถามทำไมเนี่ยผมอยากให้เป็นคำถามต้องห้ามเลยนะไม่จำเป็นอย่าพูดอย่าใช้ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
เวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราตั้งคำถามขึ้นคำใหม่ขึ้นมาในหัวแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราต้องคอยมานั่งหาคำตอบแล้วมันสร้างความรำคาญให้อีกคนหนึ่งนะฮะไม่จำเป็นอย่าถามทำไมนะฮะอะไรที่เราคิดเองและสรุปเองได้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ออกนอกทางเกินไปเนี่ยบางทีก็คิดเองสรุปเองจากเหตุการณ์ประจำวันที่เราเจออย่างเช่นที่อย่างเงี้ยผมบอกว่าเขาบอกว่าวันนี้งานยุ่งมีประชุมอ่ะเขาไม่อ่านไลน์เขาไม่ตอบแปลว่าเขางานยุ่งอยู่โอเคเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ใช่รอนั่งเฝ้าไลน์ทั้งวันจิบโทรศัพท์ขึ้นมาเฮ้ย5นาทีแล้วไม่เห็นอ่านเลยเฮ้ย15นาทีแล้วยังไม่อ่านอีกครึ่งชั่วโมงแล้วมันอยู่กับใครแต่ลืมไปว่าเขาบอกว่าเขาประชุมถูกไหมฮะอันเนี้ยบางอย่างความคิดบางอย่างเนี่ยเราประมวลด้วยประสบการณ์ชีวิตของคู่เราแล้วเราสรุปแล้วเราก็แค่รอเดี๋ยวให้เขาโทรกลับมาหรือตอนเย็นกลับมาค่อยคุยกันรอให้เขาเล่าให้ฟังก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซักไปถามทั้งที่จริงๆแล้วเราเป็นห่วงแต่เราอาจจะแสดงออกในรูปแบบที่มันสร้างความรำคาญมากเกินไปมันก็จะทำให้กลายเป็นสุดท้ายทะเลาะกันทั้งที่เราห่วงเขาแล้วเราก็จะยิ่งเสียใจเข้าไปเองว่าโอ้โหเนี่ยที่ทำไปทุกอย่างเนี่ยทำเพราะความเป็นห่วงเลยนะทำไมถึงมาทะเลาะมาอะไรเงี้ยแต่เราลืมดูไปว่าน้ำเสียงที่เราพูดออกไปหรือสิ่งที่เราจิกๆๆๆตามเนี่ยมันห่วงเกินไปไหมนะครับต้องระวังเหมือนกันหมดแล้วเรื่องราวในวันนี้มีใครถามอะไรไหมครับหวงหึงมากไหมแฟนเบื่อไหมคะเบื่อนะถ้าหวงเขาถามว่าหวงหึงมากไหมหึงหวงมากไหมมีอะไรอีกไหมขอดูคำถามก่อนนะครับมีคนบอกเอาแว่นไหมอ่านหนังสือไม่เห็นเริ่มส่องไกลอย่างเงี้ยหึงมากหวงมากแต่ก็อยู่นิ่งๆแต่ก็นี่อ่านแล้วนี่แต่นะมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยววันนี้ผมจะจบแล้วนะอันนี้แรงไปไม่กล้าอ่านแล้วถ้าเป็นแฟนเก่าที่เคยแอบกินกันหลังจากที่เลิกแล้วล่ะคะบอกตลอดเวลาว่าขอดูแลชอบแชทหากันดึกดื่นอันนี้ก็สมควรหึงนะอันนี้คือมีชู้นะอันนี้หึงได้ครับอันนี้คือเขาแอบกินกันนี่คือเขาทำผิดแล้วฮะอันนี้คือมีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะไม่ได้หึงลงแรงๆนะครับอันนี้หึงได้นะครับแต่ก็ต้องหาวิธีจัดการอย่างชันฉลาดนะครับเราต้องดูด้วยว่านิสัยผู้ชายของเราเนี่ยเป็นยังไงนะฮะถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นแบบแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องประเมินสถานการณ์ดูว่าเราจะรับมือยังไงปรึกษาโค้ชคิกได้เรื่องนี้นะฮะผมจะไม่ค่อยถนัดเมียเก่าของแฟนขอมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนคุณหรือเพื่อนแฟนมาสืบอะไรหรือเปล่าหนูไม่โอเคพี่โมหนูไม่โอเคปกติหญิงหรือชายมีอาการนี้มากกว่ากันโอ้โหอันนี้ยาวมากขอไปตอบที่หลังนะฮะผู้ชายของเราไม่คิดแต่แฟนเก่าเขาเข้ามาอันนี้ถูกต้องปวีณาตีสนิทกับเพื่อนเขาเลยค่ะจะรู้ทุกเรื่องช่วยกันปามได้อีกต่างหากอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องที่เมื่อกี้ผมบอกไปผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้จริงๆเหรอครับมีคนถามอยู่แล้วจริงฮะสำหรับผมอะผมว่าจริงเพราะผมก็มีเพื่อนผู้หญิงหลายคนที่เป็นเพื่อนสนิทนอนด้วยกันมันนอนกลดังกว่าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นเพื่อนกันได้จริงนะครับมันอยู่ที่พื้นฐานความดีแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจของจิตใจคนด้วยนะฮะเราก็ต้องดูแล้วกันว่าคู่ของเราเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเขาอะไรยังไงนะแต่สำหรับผมอะผู้หญิงผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้แล้วผมก็ไม่เคยหวั่นไหวกับเพื่อนสนิทผมสักคนเพราะเพื่อนก็คือเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนขนาดตดใส่กันได้แล้วอ่ะคงไม่มีอารมณ์ทางเพศต่อกันแน่นอนนะฮะโอเควันนี้จบแล้วน้องหมีเนาะเลยเวลายังครับงั้นวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะในเรื่องการควบคุมอารมณ์การใช้สติการใช้เหตุผลในการคิดเพื่อที่จะจัดการกับไอ้เจ้าอารมณ์3อันนี้นะฮะคือหึงหวงและห่วงนะครับทุกอย่างเลยฮะว่าถ้าเรารับมือกับมันได้ในรูปแบบที่ดีคุณสามารถมีอารมณ์เหล่านี้ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นอารมณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครไปห้ามครับมันได้หรอกครับไม่มีใครไปห้ามไม่ให้หึงได้ห้ามไม่ให้ห่วงก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ห่วงยิ่งไม่ได้ใหญ่นะฮะเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนมันมีอารมณ์นี้อยู่เนี่ยแต่เราต้องจัดการอารมณ์เหล่านี้ของตัวเราเอง
ให้มันถ่ายทอดออกมาในระดับที่มันยังโอเคกับคู่ของเรานะฮะหรือถ้าเราไปเจอคู่ของเราที่เขามีอารมณ์แบบนี้แล้วเขาถ่ายทอดกลับมาไม่ดีอ่ะตอนช่วงที่เขาร้อนมาเราอย่าไปร้อนใส่เวลาเขาร้อนมาเราก็เย็นเอาไว้ก่อนนะฮะมันจะได้ไม่ปะทะกันแล้วพอเย็นปุ๊บต่างฝ่ายต่างเย็นค่อยๆพูดกันดีๆทุกอย่างนะฮะคือถ้าพูดกันด้วยเหตุผลพูดกันด้วยความรักมันจะดีกว่าพูดกันด้วยความร้อนแรงของอารมณ์แล้วมันจะกลายเป็นไฟลุกทะเลาะแล้วชีวิตคู่ชีวิตรักมันพังแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้พอมันสะสมเยอะๆมันเกิดความเบื่อหน่ายมันเกิดความหมดแพชชั่นมันเกิดสิ่งไม่ดีตามมาแน่นอนนะฮะใครมีคำถามอยากปรึกษาผมนะครับผมเน้นนะฮะขอเป็นเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กส์เรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะไลน์มาหาผมได้ที่ไลน์แอดนี้นะฮะไลน์แอด tenderwit นี่นะฮะหรือจะกดลิงก์ทางด้านบนก็ได้นะฮะหรือถ้าใครดูย้อนหลังใน YouTube เนี่ยนะฮะไลฟ์เนี่ยนะฮะลิงก์ที่จะติดต่อผมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเมียน้อยมีชู้มีอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับที่ไม่ใช่เรื่องเซ็กส์นะฮะให้ไปปรึกษากับโค้ชกิ๊กอันนั้นนะโค้ชกิ๊กเขาจะรู้อย่างลึกซึ้งละเอียดกว่าผมในเรื่องเหล่านั้นนะฮะของผมขอตอบคำถามในเรื่องเซ็กส์ในเรื่องเพศสัมพันธ์แก้ปัญหาต่างๆในเรื่องเหล่านี้ให้สาวๆดีกว่าจะได้ถามถูกคนถูกตรงเป้าหมายตรงประเด็นตอบตรงประเด็นนะฮะแล้วก็ใครที่อยากเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มเสน่ห์บนเตียงเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมมี3คอร์สคือ1 Bed Bible เป็นพื้นฐานสำหรับสาวๆที่อ่อนประสบการณ์บนเตียงไม่เยอะอยากเรียนรู้ความต้องการผู้ชายผู้หญิงพื้นฐานเรื่องบนเตียงต้องมีอะไรบ้างเนี่ยต้องเรียน Bed Bible เลยนะฮะอันที่2คือ Bed Advanced สำหรับสาวๆที่อยากเพิ่มเทคนิคเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความแซ่บเบดแอดวานซ์เนี่ยจะครอบคลุมหมดเลยทั้งความเซ็กซี่บนเตียงทั้งเรื่องการปฏิบัติศาสตร์ในการนวดเอาใจสามีอะไรต่างๆฝึกอาบน้ำให้ผู้ชายทำให้ผู้ชายไม่ต้องไปเที่ยวอาบอบนวดอะไรเงี้ยมีอยู่ในเบดแอดวานซ์หมดเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายคอร์สล่าสุดฟินเทอราปีสำหรับคู่ที่อยู่กันมานานๆและรักเริ่มเบื่อและเริ่มก่อยแพชชั่นใกล้จะหมดและแฟนเคยไปมีชู้มีเมียน้อยมาแต่กลับมาดีกันหรือบางคู่ทะเลาะกันจนเบื่อใช้มือก็ไม่เสร็จใช้ปากก็ไม่เสร็จมาเรียนในฟินเทอราปีผมจะสอนให้คุณเสร็จทั้งคู่นะฮะผู้หญิงคนไหนไม่เสร็จผมจะฝึกตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าทำให้ตัวเองทำยังไงถึงจะเสร็จแล้วเวลาไปทำกับแฟนทำยังไงใช้มือยังไงใช้ปากยังไงสร้างสถานการณ์สร้างฉากในบ้านยังไงให้มันไม่น่าเบื่อนะฮะอันนี้อยู่ในฟินเทอราปีแล้วก็สุดท้ายใครอยากเจอผมตัวเป็นเป่าเค้กวันเกิดวันเกิดเป่าเค้กวันเกิดบนเรือยอชด้วยกันนะฮะรีบจองบัตรเหลือแค่10คนเท่านั้นนะครับวันที่14พฤศจิกายนก็เจอกันที่พัทยาวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใครที่ขี้หึงก็ลดอารมณ์หึงลงนะฮะชีวิตรักจะได้มีความสุขนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับแล้วเจอกันครับ